สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะเรียนรู้การใช้โปรแกรม BAS นะครับเพื่อหานะครับทำนายว่าซีเควนซ์ของเรานั้นเป็นยีนหรือว่าเป็นโปรตีนอะไรนะครับการค้นหานะครับโปรแกรม BAS นักศึกษาก็จำชื่อ BAS ได้เลยนะครับก็คือ BLAST ซึ่งโปรแกรมนี้นะครับตัวย่อของเขานี่นะครับเป็นตัวย่อนะครับชื่อของเขาคือ The Basic Local Alignment Search Tool นะครับอันนี้เป็นชื่อสแบชื่อเต็มนะครับนักศึกษาสามารถที่จะค้นหาได้ใน Search Engine นะครับนักศึกษาก็เริ่มต้นจากการเสิร์ชหา BRASS นะครับอันนี้ผมพาเสิร์ชแล้วนะก็กดนะครับ BRASS ลงในช่องค้นหานะครับเสร็จแล้วก็กดคลิก Enter นะครับก็จะได้โปรแกรม BRASS มาเสร็จแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรมเลยนะครับหน้าตาของโปรแกรม BAS นะครับก็จะเป็นหน้าตาที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะแนะนำการใช้งานนะครับแต่ว่าในรายละเอียดของประเภทของโปรแกรม BAS นะครับก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับว่ามีกี่ซอฟต์แวร์ย่อยนะครับก็ในหน้าตานะครับก็อันนี้เป็นล่าสุดเนาะหน้าตาโปรแกรมนะครับก็ถ้าสังเกตนะครับก็จะพบว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากปุ่มให้กดอยู่แค่ไม่กี่ปุ่มนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเราได้พูดรายละเอียดแล้วว่าแต่ละโปรแกรมย่อยนี้มีหน้าตาหรือว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับแล้วก็การค้นหาการ submit query sequence ของเราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับ sequence ที่เราใส่เข้าไปนะครับ submit เข้าไปกับ database เนี่ยคือตัวไหนนะครับอันนี้ก็ได้อธิบายในรายวิชาไปแล้วนะครับทีนี้ในหัวข้อนี้นะครับในคลิปนี้เราก็จะลองไปที่ BRASS นะครับให้กดตัวที่ปุ่มนะครับปุ่ม bus n แล้วกันนะครับ bus n นะครับกดเลยนะครับอันนี้รอโอเคนะครับกด bus n เข้ามานะครับนักศึกษาก็จะเจอนะครับในส่วนของหน้าตานะครับนะครับนักศึกษาสังเกตตรงนี้ก่อนครับในช่วงเริ่มต้นนะครับก็จะพบว่ามีโปรแกรม bus n นะครับ bus p นะครับbus x นะครับแล้วก็ t bus n กับ t bus x นะครับซึ่งเราสามารถที่จะคลิกเลือกจากหน้าตานี้ได้เลยนะครับนักศึกษาไม่ต้องออกไปข้างนอกหมายถึงว่าไม่ต้องย้อนกลับนะครับเสร็จแล้วก็ไปคลิกมานะครับนักศึกษาสามารถที่จะคลิกสลับตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะสลับเป็นโปรแกรมแต่ละตัวให้ทันทีนะครับนักศึกษาก็คลิกไปได้เลยนะครับโอเคผมกลับมาที่bus n เหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มต้นที่ bus n นะครับในหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับก็จริงๆแล้วถือว่าไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าเราทำงานที่มันมีความจำเพาะหรือว่า specific มากขึ้นนะครับเราก็จะต้องทำหลายอย่างนะครับแต่วันนี้นะครับเราทำนิดหน่อยนะครับเราเริ่มต้นใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้งานมีนิดเดียวนะครับสิ่งที่เราจะใช้งานนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือส่วนบนนะครับก็คือบริเวณนี้ครับบริเวณนี้เลยนะครับก็คือเป็นช่องใส่ sequence นะครับคือเรา sequence ของเราเนี่ยวางลงตัวนี้นะครับคือ copy มาแล้วก็ paste ลงนะครับหรือว่าเราจะอัปโหลดก็ได้แล้วแต่เรานะครับถ้าเราทำเตรียมไฟล์ไว้แล้วในลักษณะไฟล์ของอาจจะเป็น faster format นะครับเราใส่ไว้แล้วแล้วก็อัปโหลดได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มชื่องานของเราหน่อยว่าเป็น sequence อะไรหรือว่าเป็นเราต้องการสื่อสารความหมายนะครับว่าซีเควนซ์ที่เราใส่เข้าไปคืออะไรจริงๆตรงนี้นะครับถ้าเราใส่ซีเควนซ์ลงไป copy ซีเควนซ์ลงไปแค่1ซีเควนซ์เนาะมันอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าเราอัปโหลดไฟล์นะครับถ้าเรามีไฟล์ใน faster format ที่เป็นไฟล์1ไฟล์เนี่ยมีหลายซีเควนซ์เราตั้งชื่อไว้แล้วมันก็จะปรากฏเองอัตโนมัตินะครับอันนี้นักศึกษาไม่ต้องจงซีเรียสนะครับอันนี้นักศึกษาก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าถ้าเราทำงานซีเควนซ์เดียวไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับอันนี้นักศึกษาเคยทำprimer sequence primer bus มาแล้วนะครับอันนี้ก็คือสมมุติว่ามีซีเควนซ์อยู่ 10,000 เบสเราใส่ลงไปเนาะแต่เราต้องการค้นหาหรือว่าทำนายหรือว่าค้นหาตำแหน่งที่2,000 ถึงตำแหน่งที่ 7,000 อะไรเงี้ยครับแล้วก็ใส่ sequence เราก็ใส่ตัวเลขลงไปนะครับเพื่อให้โปรแกรมมันเลือกให้นะครับอันนี้คือถ้าเราใส่ตรงนี้เสร็จนะครับเราสามารถกด submit ได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดด้านล่างนิดหนึ่งนะครับในส่วนของพารามิเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็น default โปรแกรมนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะ
ช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่ามันก็มีจุดเปลี่ยนอย่างเช่นตัวดัตเตอร์เบสนะครับตัวดัตเตอร์เบสก็คือตัวเนี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราจะเลือกดัตเตอร์เบสว่าเราต้องการทำงานกับดัตเตอร์เบสอะไรนะครับถ้าเป็น default อยู่แล้วนักศึกษาก็ใช้งาน nucleotide collection ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นงานทั่วไปเนาะแต่ถ้ามีงานจำเพาะมากขึ้นนะครับก็เลือกได้นะครับลองคลิกดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นใช้แค่ nucleotide collection นะครับก็คือ non-redundant nucleotide นี่แหละนะครับก็เป็นฐานข้อมูลที่เขาคัดกรองนะครับในส่วนของพวกเบสที่เป็นซ้ำๆจังอะไรบ้างนะครับก็ทำให้งานเราค่อนข้างได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับในส่วนอื่นนะครับนักศึกษาก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแต่ในเบื้องต้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับหรือจะเป็นพารามิเตอร์อื่นๆนะครับที่อยู่ช่วงล่างสุดนะครับตรงข้างล่างนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะคลิกเพิ่มได้นะครับลองดูนะเป็นพารามิเตอร์ครับอันนี้ถ้าเรามีความงานของเรามันจำเพาะมากขึ้นนะครับหรือว่างานของเรามีความต้องการความตำแหน่งหรือว่าเลือกความต้องการความเหมือนมากหรือว่าต้องการจำเพาะอยากได้ซีเควนซ์ที่มันมีความเหมือนมากๆหรือว่าให้มันโอกาสพบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนักศึกษาก็มาปรับค่าเหล่านี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าอาจจะต้องทำความเข้าใจกับค่าก่อนนะครับในเบื้องต้นตอนนี้นะครับก็เป็น default มาให้นะครับซึ่งเราสามารถใช้ตัว default เนี่ยเป็นค่าเบื้องต้นได้นะครับเราไม่ต้องไปแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนพารามิเตอร์เหล่านี้นะครับเราก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็คือไม่ต้องมาสนใจมันนะครับแล้วก็ทำงานต่อได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องมาคลิกเพิ่มนะครับทีนี้เรามาลองใส่ sequence ดูนะครับผมมี sequence ตัวอย่างนะครับอันนี้คือ sequence ที่ผมจะเอามาทดสอบนะครับก็คือเป็น sequence นะครับ sequence 1ซึ่งผมไม่รู้ความยาวเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็มี1 sequence ผมก็จะวางโป๊ะลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกนะครับcopy select all นะครับแล้วผมก็ copy นะครับอันนี้ก็เอามาวางลงเลยนะครับนักศึกษาก็เพจลงนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงเพจนะครับอันนี้วางลงแล้วนะครับเราไม่ต้องเลือกอะไรนะครับช่องว่างเคยบอกแล้วว่าโปรแกรมนะครับมันจะเข้าใจเองว่าการตัดบรรทัดหรือว่าช่องว่างระหว่างตัวอักษรนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเลขนะครับจะไม่มีผลนะครับต่อการคิดนะครับเพราะว่าเขาตัวนี้คือเป็นซีเควนซ์ที่เป็นนิวคลีไทด์เนาะมันจะมีเบสอยู่แค่4ตัวนะครับหรือแม้กระทั่ง T กับ U เองนะครับเขาก็จะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็พอวางเสร็จเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็มาที่ปุ่มนี้เลยครับปุ่มบาสนะครับเราก็กดปุ่มได้เลยปึ้งนะครับอันนี้เป็นการรอนะครับเป็นการรอผลนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเร็วนะครับผมใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือนะครับเป็นซิมนะครับแต่ก็ถือว่าเร็วนะครับไม่ได้ช้าอะไรนะครับอันนี้เป็นหน้าของผลงานผลนะครับซีเควนซ์เมื่อกี้ที่ผมใส่เข้าไปนะครับผมไม่ได้ตั้งชื่ออะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นชื่อก็จะปรากฏให้เลยอัตโนมัตินะครับเราก็สามารถจำชื่อนี้ไว้ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะไปย้อนเขาเรียกอะไรค้นหาได้ในวันถัดไปกรณีที่เราไม่ได้บันทึกผลวันนี้นะครับก็ทำได้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับรายละเอียดของ sequence ที่เราใส่เข้าไปเป็นประเภท nucleotide sequence นะครับเห็นไหมครับว่าโปรแกรมเขาก็รู้นะครับแล้วรหัสที่ได้มาเมื่อกี้นะครับก็คือรหัสนี้นะครับ expire นะครับก็จะบอกวันที่ expire ก็หมายความว่าตัวซอฟต์แวร์เองนะครับก็จะมีผลตัวนี้ในการค้นหาเนี่ยค้างไว้ใน data ในเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาได้ย้อนเมื่อกรณีที่เราไม่ได้บันทึกเนาะแต่ปกติแล้วเวลาเราค้นหาเราดูผลเสร็จแล้วเราก็บันทึกผลไปหรือก็ดาวน์โหลดผลไปให้เรียบร้อยนะครับก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราลืมวันนี้เราก็สามารถจำตัวเลขตัวนี้นะครับเอาไปค้นหาในตัวนี้อีกทีนึงได้นะครับก็ถือว่าเป็นอำนวยความสะดวกให้กับเราสามารถใช้งานได้นะครับทีนี้นะครับเราก็ไปดูรายละเอียดที่อื่นนะครับถัดมานะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าเราเรียกเป็นโปรแกรม BusEnd นะครับนักศึกษาเวลาท่านทำงานเกี่ยวกับ publication เนาะทำงานเกี่ยวกับตีพิมพ์หรือว่าใช้ผลไปนำเสนอนะครับนักศึกษาก็เลือก citation ได้นะครับเลือกเอาตัวเนี้ย copy ไปใช้ได้เป็นอ้างอิงนะครับฐานข้อมูลนะครับก็เป็นฐานข้อมูลนะครับก็ตามที่เราไม่ได้เซตอะไรนะครับก็เป็น default ไว้นะครับก็ได้ค่าออกมาอันนี้ก็จะเป็น sequence นะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกว่าผม
ความยาวผมไม่ทราบเลยว่ามีเท่าไหร่นะครับซีเควนซ์ตอนนี้คือ2833นะครับมี2833เบสนะครับอันนี้ก็ตัวซอฟต์แวร์เองเขาก็บอกข้อมูลให้เราด้วยนะครับนิดนึงครับตรงนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ขอเพิ่มเติมตรงนี้ครับเป็น distance tree result กับ MSA viewer ซึ่งอันนี้นักศึกษาจะเรียนในข้อถัดไปก็คือ multiple sequence alignment เพื่อทำเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสร้างเป็น phylogenetic tree นะครับแต่ว่า tree ตัวนี้จะเป็น tree distance tree ก็คือเป็น tree ที่อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับนักศึกษาสามารถที่จะเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับเป็นไกด์ tree เอามาดูรายละเอียดของ sequence ที่เราต้องดูนะครับก็คือเมื่อเราได้หน้านี้เสร็จนะครับเราก็ดูข้อมูลข้างบนเสร็จเราก็มาดูรายละเอียดข้างล่างครับอันนี้เป็นผลนะครับจากการค้นหานะครับซีเควนซ์เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมใช้ Brass N นะครับอ่ะดูตรงนี้แล้วกันนะครับนิดนึงตรงนี้นะครับจะพบทั้งหมดนะครับรายละเอียดนะครับจะพบ description นะครับกราฟิกนะครับมีรายละเอียดแท็บให้ดูนะครับว่าเราเลือกดูผลของมันเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็น description ก็คือรายละเอียดที่เราพบนะครับก็คือ sequence เมื่อกี้ที่ใส่เข้ามานะครับปรากฏว่า sequence ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีหลายสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีความเหมือนมีความคล้ายกับ sequence ของเรานะครับก็เป็น sequence ของหลายๆสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าสังเกตจากตรงนี้นะครับค่อนข้างดูเหมือนเป็นน่าจะเป็นยีสต์นะครับน่าจะเป็นยีสต์นะครับนะครับตัวแรกก็ชิกโซชิโซซัคคาโรไมซิสนะครับปอมเบ้นะครับก็เป็นแอลกอฮอลดีไฮโดรเจนเนสนะครับเป็นยีนเกี่ยวกับแอลกอฮอลดีไฮโดรเจนเนสก็คือยีนเกี่ยวกับในกระบวนการสร้างสลายเอทานอลนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นผลนะครับเวลาดูผลนะครับจากหน้านี้นะครับนักศึกษาดูอย่างนี้นะครับตามหลักการแล้วนะครับก็คือผลที่ได้นะครับตัวที่จะบอกว่าเราต้องการผลตัวไหนนะครับก็คือตัวที่ให้ค่าคะแนนสูงสุดถามว่าค่าคะแนนนั้นคือค่าอะไรนะครับสิ่งที่เราต้องดูนะครับก็จะมีค่า max score นะครับค่า max score นะครับ total score coverage score นะครับ e value นะครับตัวนี้จะเป็นค่าทางสถิติซึ่งบ่งค่าจะต้องเป็น0นะครับมีเขาเรียกว่าค่าเข้าใกล้0นะครับคือหมายถึงว่าถ้าเราเจอ sequence ใดก็ตามเวลาเราไปค้นหาแล้วใน database นะครับมีค่าที่ไม่ใช่0แต่ถ้าค่าไหนที่ใกล้0มากที่สุดค่านั้นก็คือค่าที่มีความ sequence ของเรามีความเหมือนความคล้ายกับ database มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น sequence ที่ผมใส่เข้าไปปรากฏว่ามันพบกับสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างคล้ายกันเยอะมากนะครับแล้วก็ sequence ที่คล้ายกันเยอะมากเพราะฉะนั้นค่า e value ตัวนี้ก็เลยค่อนข้างเป็นศูนย์เกือบทุกค่านะครับถามว่าตัวไหนดีสุดล่ะนะครับมันก็ต้องใช้ประกอบกันนะครับไม่ใช่เฉพาะค่านี้อย่างเดียวนะครับทีนี้ก็มาดูว่าเปอร์เซ็นต์ไอเดนติตี้เปอร์เซ็นต์ไอเดนติตี้ความหมายของมันก็คือความเหมือนกันของเบสทุกตัวหรือไม่นะครับคำไอเดนติตี้ก็คือสิ่งที่เหมือนกันอย่างเช่น A เนี่ยคู่กับ A เนี่ยไอเดนติตี้นะครับก็คือไอเดนติตี้นะครับก็คือ A กับ A นะครับ T กับ T ถือว่าไอเดนติตี้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็สามารถดูได้ถ้า 100% นะครับแสดงว่าเบสตรงกันเป๊ะๆ เลยนะครับอย่างตัวเนี้ยสูงสุดมีอยู่3ตัวเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูค่าคะแนนนะครับแล้วก็ดูว่าอ้าวค่า max score เท่าไหร่52 52 32 52โอ้เท่ากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น2 3ตัวเนี้ยเป็นแคนดิเดตในการเลือกซีเควนซ์ของเรานะครับในซีเควนซ์ที่ผมทดสอบใช้นี้นะครับทีนี้ถามว่า3ตัวนี้ซีเควนซ์เนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่านะครับต้องมาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับปกติแล้วเวลาเราทำบลาสนะครับเราจะเลือกลำดับที่ดีที่สุดซึ่งซอฟต์แวร์เลือกให้แล้วนั่นก็คือลำดับแรกนะครับซีเควนซ์แรกมักจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับนักศึกษามักจะเป็นอย่างนี้เสมอแต่นักศึกษาต้องไปดูรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าซีเควนซ์เนี้ยเป็นซีเควนซ์อะไรนะครับแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของซีเควนซ์ด้วยนะครับเพราะว่าฐานข้อมูลมีข้อมูลหลากหลายนะครับอย่างตัวนี้สังเกตนะครับว่าเราจะมีคำว่า partial นะครับและสังเกตนะครับว่าอีกตัวนึงนะครับที่ผมจริงๆไม่ได้ลงรายละเอียดให้นักศึกษาก็คือเรื่องของ accession number นะครับ accession number คือเหมือนรหัสประจำตัวประชาชนนะครับอันนี้เป็นรหัสประจำตัว sequence นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับว่า2ตัวนี้เป็น sequence ที่ใกล้เคียงกันมากเนาะเป็นซีเควนซ์ที่ใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันด้วยก็คือเวอร์ชัน2คือมีการปรับปรุงนะครับข้อมูลให้ถูกต้องมากขึ้นนะครับไม่เป็นไรทีนี้เราลองเลือกซีเควนซ์สักตัวก่อนนะครับเพื่อดูรายละเอียดว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วเราจะเลือกซีเควนซ์ที่ตอบได้ว่าซีเควนซ์ของเรานั้นคืออะไรนะครับนักศึกษาก็กดไปเลยครับตัวแรกนะครับล่ะกดนะมันก็จะเด้งมานะครับหน้าไหนเอ่ยเด้งมาเห็นไหมครับว่าสังเกตนะครับว่าแท็บมันก็จะเป็น alignment
พราะฉะนั้นเวลานักศึกษานะครับเวลาดูผลก็คือถ้าดูอยากดู description นักศึกษาก็ดูหน้าเมื่อกี้เนาะอยากดู alignment ก็ดูด้านนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอคลิกนะครับแต่ละ sequence ก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เราดูผลเนาะว่าเราจะดูอะไรนะครับมาดูว่า sequence เมื่อกี้นะครับมันเป็น partial mRNA นะครับทีนี้มาดูนิดนึงนะครับว่าเราจะดูผลอย่างไรนะครับอย่างที่บอกครับว่า sequence ของผมใส่เข้ามานะครับ2833เบสแพร์นะครับมีอยู่2833เบสนะครับแต่ทีเนี้ยเวลามันเป็นเหมือนกับ sequence ที่อยู่ในดาต้าเบสนะครับตัวดาต้าเบสตอนเนี้ยความยาวของมันนะครับ3823เบสแพร์นะครับซึ่งถือว่าก็ยาวกว่านะครับยาวกว่าเพราะฉะนั้นโอกาส 2833เนี่ยที่จะไปเหมือนทั้งหมดนะครับเหมือนกับตรงนี้ทั้งหมดเป็นไปได้เพราะว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งถูกไหมครับในสารมองออกเนาะก็คือซีเควนซ์ของดัตต์เบสนะครับมีความยาว3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นซีเควนซ์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคิวรี่เนี่ยมีความยาวแค่นี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเหมือน 100% ก็เป็นไปได้ถูกไหมครับซีเควนซ์ก็เหมือนกัน 100% เพราะฉะนั้นถามว่าเหมือนอย่างไรนะครับมาดูนะครับว่าซีเควนซ์ของเราที่ใส่เข้าไปก็คือคิวรี่นะครับคิวรี่นะผมใช้ตัวคิวนะครับคิวรี่ก็คือซีเควนซ์ที่ใส่ลงไปเห็นไหมครับว่าตัวเบสตัวแรกเลยนะครับไปเหมือนกับเบสตัวที่3762ของซีเควนซ์ที่อยู่ในดาต้าเบสที่เราเลือกมาดูนะครับที่เราเลือกมาดูเห็นไหมครับว่ามันอาจจะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมัน cover หรือว่าเหมือนกัน 100% ก็เป็นไปได้นะครับนะครับอันนี้ก็ยาวมากนะครับก็ลองดูนะครับทีนี้มาสังเกตเรื่อยๆนะครับสังเกตไปเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าตัวเหมือนก็เหมือนไปนะครับตัวเหมือนการใส่เครื่องหมายนะครับว่าเหมือนนะครับก็เหมือนไปนะครับเลยนะครับเหมือนหมดนะครับเหมือนหมดเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คืออะไรฮะคือค่าคะแนนที่เราดูในตารางนะครับซึ่งมาดูตรงนี้เพิ่มเติมได้ก็คือตัวเนี้ยเป็นสกอร์ของการ alignment นะครับเป็นอันนี้เป็นตัวการคำนวณที่เกิดจากซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ค่า expected เป็น0แสดงว่ามีความเหมือนกันมากนะครับจริงๆก็คือมัน identity เห็นไหมครับว่าสังเกตว่า2833 base pair ที่เราใส่ลงไปนะครับ match กับ2833 base pair ของตัว database มันก็เลยเป็น 100% identity นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบค่าคะแนนของตัวนี้นะครับก็จะเป็น similarity ของมันก็คือ 100% นั่นแหละครับเพราะฉะนั้น 100% similarity มันก็คือ 100% identity นะครับก็คือ identity เลยนะครับว่าเบสทุกตัวตรงกันเป๊ะไม่มีแกปไม่มี substitution base นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ match กัน 100% นะครับแกปไม่มีเห็นไหมครับว่าแกปไม่มีช่องว่างเลยนะครับถามว่าเส้นอะไรนะครับเส้นก็เป็น plus กับ minus ก็คือเส้นที่ใส่เข้าไปกับเส้นที่อยู่ database นะครับเป็นคนละเส้นกันแต่ว่าไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับก็คือเป็นยีนทั้งคู่นะครับแน่นอนเป็นยีนตอนนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือดูผลของ sequence เวลาเลือกไปใช้ก็ต้องเลือกตามค่าคะแนนนะครับเวลาให้เหตุผลนะครับว่าทำไมเราเลือกสิ่งนี้นะครับมันก็ต้องเลือกตามค่าคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปที่ description อีกเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับเราไปดู sequence ตัวที่2นะครับว่าแตกต่างหรืออย่างไรนะครับพอไปดูตัวนี้นะครับก็เป็นยีนนะครับADH1 นะครับก็คือแอลกอฮอล์ไดไฮโดรเจนเนสนะครับมีความยาว 3,463 เบสแพร์นะครับอันนี้ยาวสั้นกว่านิดหน่อยเนาะกับตัวนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ identity ของเรา sequence ของเราก็ 100% นะครับตัวที่1ของ sequence เรานะครับไปตรงกับตัวที่631ของ database นะครับก็ไล่ไปนะครับก็จะไม่มีอะไรแตกต่างก็ไม่มีแกปไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอันนี้ตรงกัน 100% นะครับเบสตรงกันเป๊ะเลยนะครับโอเคนะครับนะครับนี่คือผลนะครับกลับไปที่ description นิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาสังเกตนะครับเวลาจะเลือกอะไรนะครับสังเกตตัวเลขนิดหนึ่งนะครับมันตรงกันเป๊ะๆทุกตัวเนาะเนี่ยตัวนี้ตรงกันนะครับจริงๆแล้ว3ตัวนี้ตรงกันหมดแต่สิ่งที่จะเลือกนะครับนักศึกษาเวลาเลือกไปใช้งานนะครับอันนี้นักศึกษาต้องดูนิดนึงว่าเราจะ define sequence ของเราแบบไหนนะครับในเบื้องต้นนะครับตอนนี้ sequence ลำดับที่1เนี่ยมันเป็น partial sequence ในความหมาย partial sequence ก็คือ sequence นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์แต่แน่นอนว่าบริเวณที่เราไปค้นหาแล้ว match กับตัว database ที่เป็น partial sequence เองเนี่ยมัน 100%
สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเวลาเราจะคอนเฟิร์มผลเนาะเราก็ต้องมีความมั่นใจระดับหนึ่งว่าเราจะต้องเลือกตัวไหนแต่ถามว่าเราได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจาก partial sequence แล้วนะครับตัวนี้ไม่ให้ข้อมูลอะไรนอกจากเป็น uncharacterized proteinแปลว่าอะไรครับเป็นโปรตีนที่ยังไม่ได้ถูกวิเคราะห์อะไรเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจเนสถามว่าตัวไหนมีข้อมูลมากกว่ากันนะครับนักศึกษาก็ต้องดูว่าตัวไหนมีข้อมูลให้มากกว่ากันนะครับตัวนี้มีข้อมูลให้มากกว่านะครับก็ต้องเลือกตัวที่บอกได้ว่ายีนของเราเนี้ยนะครับค้นหาโดยโปรแกรมบาสเนี่ยเป็นซีเควนซ์ที่เป็นยีนหรือฟังก์ชันไปเป็นโปรตีนอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็อาจจะเลือกตัวที่2ก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีความหมายที่แตกต่างกันมากเพราะว่าค่าคะแนนของเรานะครับเท่ากันเป๊ะทุกตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะตัดสินใจในสิ่งที่ค่อนข้างมีข้อมูลมากที่สุดได้นะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูอีกนิดนึงนะครับในส่วนของหัวข้างบนนะครับที่เป็นเนี่ยฮะตัวเป็นกราฟิกเป็นอะไลเมนต์นะครับตรงนี้นะครับดูนิดนึงนะครับดูกราฟิกนักศึกษาดูกราฟิกนิดนึงครับเห็นไหมครับว่านักศึกษาเวลาดูค่าคะแนนที่มันเหมือนกันหรือว่าต่างกันนะครับซีเควนต์มีหลายซีเควนต์มากเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้เดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าค่าคะแนนนะครับเยอะมากนะครับแต่ต่างกันเลยตั้งแต่ตัวที่4เป็นต้นไปต่ำมากนะครับตัวแม็กซ์กอร์นะครับแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์ไอเดนติตี้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นร้อยก็จริงนะครับแต่ว่ามีแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับ 100% หมายถึงว่าบางส่วนของซีเควนซ์เราไปตรงกับบางส่วนของดาต้าเบสจำนวน 100% เลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็น 100% ได้แต่มาดูที่แม็กซ์กอร์สิครับว่าเบสของเราเนี่ยไปทุกตัวไหมเหมือนกันทุกตัวไหมไม่นะครับนิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นค่าสกอร์ตัวสูงสุดเนี่ยก็จะมีอิทธิพลในการที่เราจะตัดสินใจเลือกนะครับเพราะฉะนั้นดูค่า percent identity ด้วยก็ต้องดูค่า max score ด้วยดู e value ด้วยนะครับมันต้องดูประกอบกันนะครับไปดูกราฟิกนิดนึงครับเห็นไหมครับว่าใน sequence นะครับมันจะมีอยู่แค่3 sequence เท่านั้นนะครับที่มีความเหมือนกับ database แล้วก็เหมือนแบบ 100% นะครับ 100% identity นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกก็มีโอกาสเลือกได้แค่3ตัวนี้แหละนะครับในการที่จะตอบคำถามว่าซีเควนซ์ของเราที่ค้นหานั้นคือซีเควนซ์อะไรนะครับตัวที่4นะครับตัวที่4เป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับก็คือซีเควนซ์ของเรามันแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่ไปเหมือนกับดาต้าเบสนั่นหมายความว่ามันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมโอกาสเหมือนเป็นไปได้ใช่ไหมครับโอกาสเหมือนของซีเควนซ์เหมือนเราทำไพรเมอร์นะครับยิ่งสั้นเท่าไหร่ก็ยิ่งโอกาสเหมือนกับซีเควนซ์ใดๆก็เป็นไปได้สูงสุดเพราะฉะนั้นโอกาสเหมือนจะมีเสมอนะครับแต่ว่าถ้าเหมือนทั้งหมดเนี่ยเราก็ย่อมเชื่อตัวนั้นมากกว่าเนาะนะครับทีนี้ดูข้างล่างนิดนึงครับเห็นไหมครับแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับแค่บางส่วนเท่านั้นที่มันเหมือนนะครับสังเกตนะครับว่าจำนวนเบสก็คือตัวเนี้ยนะครับของเรา 2,800 นะครับนะครับเห็นไหมก็คือขนาดของเบสที่เราเอาค้นหาทีนี้ตัวเลขตัวสีอย่างเงี้ยก็จะมีความหมายนะครับอย่างเช่นอย่างตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยก็คือค่าเปอร์เซ็นต์ค่าสกอร์ครับถ้ามากกว่า200เนี่ยสีแดงก็คือความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแต่ว่าความน่าเชื่อถือก็ต้องดูนะครับเพราะว่าตรงที่เป็นตัวเนี้ยฮะมันสั้นนะครับมันไม่ได้ 100% ที่เป็น 100% ของเบสที่ใส่เข้าไปในดาต้าเบสนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับทีนี้มาดูอีกสิ่งหนึ่งก็คือ taxonomy นะครับ taxonomy ก็คือตัวนี้ครับนี่นะครับ taxonomy ก็คืออย่างเงี้ยครับเวลาเราใส่เข้าไปแล้วมันเป็นสร้าง tree แบบอันนี้เป็นสร้าง tree แบบเหมือนตารางเนาะเราก็ดูเป็นตัวไหนเหมือนไม่เหมือนนะครับเหมือนกับใครมากสุดน้อยสุดนะครับมีสกอร์ให้มี number headก็ดูได้เป็นแบบนี้อาจจะดูค่อนข้างยากหน่อยไม่ได้เป็นเหมือนต้นไม้วงวานพัฒนาการนะครับแต่แน่นอนว่ามันเป็นลำดับขั้นตอนให้อยู่ว่าอันไหนเหมือนกับใครใกล้สุดนะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นตัวหนึ่งในข้อมูลนะครับในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกซีเควนซ์ไหนในการเอามาตอบคำถามนะครับว่าซีเควนซ์ของเราคืออะไรนะครับแล้วก็เป็นยีนอะไรเหมือนกับใครเหมือนกับสิ่งมีชีวิตไหนในดาต้าเบสนะครับแน่นอนว่าตอนนี้คือดาต้าเบสมันมีอันคาแรคเตอร์ไลซ์โปรตีนคือตัวแรกที่เหมือนเนาะกับตัว ALDH1 นะครับเวลาเราเลือกแซมเปิลขึ้นมาหรือว่าเลือกข้อมูลขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเลือกอะไรที่มันมีคำตอบนะครับอย่างเช่นมี publication มีการตีความแล้วอย่างเงี้ยนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะเลือกตัวนั้นเอามาที่จะอธิบายปรากฏการณ์หรือผลของเราได้นะครับ
พราะฉะนั้นนะครับในบลาสนะครับโดยสรุปนะครับเวลานักศึกษาค้นหาเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะได้ข้อมูลนะครับของ sequence นะครับก็เป็นส่วนบนนะครับเป็น description ตรงนี้นะครับนักศึกษาก็ดูได้นะครับแล้วก็ในส่วนของล่างนะข้างล่างนะครับนักศึกษาก็ดู description นะครับเป็นหลักนะครับว่าเราจะเลือก sequence หรือว่าเลือกความหมายของsequence ของเราที่ค้นหาในโปรแกรม bus เนี่ยเอาตัวไหนนะครับมาค้นหานะครับหรือว่าเอาตัวไหนมาตอบคำถามว่า sequence ของเราคือ sequence อะไรโดยให้ความโดยมีข้อมูลสนับสนุนนั่นก็คือ1นะครับมันอยู่ข้างบนสุดนะครับมันอยู่แถวบนสุดเลยนะครับถ้าเทียบกับกราฟิก summary ก็คือตัวบนสุดนะครับแต่ถ้ามาดูรายละเอียดนะครับก็ต้องดูว่ามี max score เท่าไหร่นะครับโทษทีครับถ้าดูรายละเอียดนะครับนักศึกษาก็มาดูตรงที่รายละเอียด max score นะครับ total score query cover ก็ดูค่า e value ต้องเป็น0นะครับถึงจะมีความใกล้ชิดกันมากที่สุดนะครับมีความเหมือนกันมากที่สุดนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ identity เป็นตัวตอบว่าเบสทุกตัวเหมือนนะครับแต่ถ้าเกิดแกปหรือเกิด mismatch นะครับหรือ substitution base นะครับก็จะค่าตัวนี้จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราค้นหาไม่ใช่ทุกตัวจะเป็น 100% นะครับอาจจะมีโอกาสเกิดที่มันไม่ใช่ 100% ก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราตัดสินใจต้องเลือกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเลือกเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเราจะไม่เคยเจอ 100% ก็ได้อาจจะเจอที่99หรือ83อะไรเงี้ยเราอาจจะเจอสูงสุดแค่นี้ก็ได้แต่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูค่าเหล่านี้ข้างเคียงไปด้วยเพื่อตอบคำถามนะครับเพราะงานของเราก็จะเป็นงานที่เราจะต้องมาค้นนะครับว่าซีเควนซ์ของเราตรงกับใครนะครับเมื่อได้ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาก็เลือกนะครับเราจะเอาใครสมมุติว่าซีเควนซ์ที่ผมให้ไปสมมุติว่าซีเควนซ์นี้นะครับเป็นซีเควนซ์ที่ผมตัดสินใจว่าผมคิดว่าผมน่าจะเลือกที่โสซาโครไมซิสบอมเบ่แอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเอส ADH1 นะครับซึ่งเป็น mRNA สำหรับโปรตีน ADH1 นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกนะครับโดยผมก็คลิกไปนะครับแล้วผมก็จะต้องไปดูข้อมูลว่าอ้าวแล้วยีนนี้คืออะไรมีข้อมูลอะไรทำไมถึงเราถึงจะเลือกนะครับนักศึกษาก็ให้มาเลือกตรงนี้ครับให้นักศึกษามาเลือก accession number ของมันนะครับนักศึกษาก็คลิกเข้าไปเลยนะครับนักศึกษาคุ้นไหมครับว่าหน้าตาของตัวนี้คืออะไรนะครับครั้งที่แล้วเราเคยค้นหาไฟล์ประเภท FASTA กับ GenBank นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะคุ้นเคยกับตัวเนี้ยนะครับเรามาดูนะครับ accession number ของมันนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะเข้ามาที่ข้อมูลรายละเอียดของ sequence ที่เรากำลังสืบค้นอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าเป็น sequence ที่เป็นเบสเป็น mRNA นะครับมีความยาว 3,463 นะครับอันนี้ก็ publish ตอนปี2022นะครับเป็นมีรายละเอียดโปรเจกต์นะครับก็ไปดูได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตก็คือที่โสซาโครไมซิสบอมเบย์เป็นฟิชชันยีสต์นะครับและเป็นยูคาริโอตมีงานเปเปอร์ซัพพอร์ตนะครับอันนี้เป็นงานเปเปอร์ก็คือเขาไปทำซีเควนซิ่งมาเนาะก็คือเขาทำจีโนมซีเควนซ์ออฟจิโซซาโครไมซิสบอมเบย์เวลาเขาตีพิมพ์เขาก็ให้อธิบายความหมายด้วยเขาเรียกทำแอนโนเทชันนะครับให้ความหมายของตัวนี้ไปแล้วนะครับเพราะนักศึกษาก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลตัวนี้ในการสืบค้นต่อได้นะครับก็ดูรายละเอียดนะครับมีเปเปอร์ซัพพอร์ตหลายตัวนะครับก็ดูไปอันนี้ก็จะมีตำแหน่งเห็นไหมครับว่าเขาทรานสเลทให้แล้วนี่คือโปรตีนของยีนนี้นะครับเป็นโปรตีนยีนนี้นะครับนักศึกษาก็ดูนะครับแล้วก็ออริจินอันนี้ก็คือตัวซีเควนซ์สมบูรณ์ของ ADH ของชิโซนะครับชิโซซาโครไมซิสปอมเบ้ตัวนี้นะครับเป็นยีนสมบูรณ์มี 3,000 กว่าใช่ไหมฮะมี 3,000 กว่าเบสแพร์นะครับของเรามีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้เป็น partial ที่เราใส่เข้ามาเพื่อให้นักศึกษาได้ลองดูนะครับดูผลนะครับนักศึกษาเวลาตอบคำถามก็เลือกข้อมูลตรงนี้นะครับไปตอบคำถามนะครับซึ่งจะมีโจทย์ให้นะครับแล้วนักศึกษาก็ตอบตามโจทย์แล้วก็ส่งเข้ามานะครับ